กิจส่วนใหญ่บนโลกใบนี้นะคะเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหนักอกหรือว่าเพนพอยต์ของคนส่วนใหญ่ค่ะซึ่งถ้าถามถึงปัญหาหนักอกของคนในเมืองหลวงคงหนีไม่พ้นการหาที่จอดรถนะคะวันนี้บิสขับก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับนักธุรกิจคนหนึ่งที่เขาสามารถปลดเปลื้องปัญหานี้ได้อย่างหมดจดทีเดียวละค่ะนครซิดนีย์เป็นเมืองใหญ่ที่ติดอันดับ1ใน10ของเมืองที่มีค่าจอดรถแพงที่สุดในโลกซึ่งแพงอย่างเดียวยังไม่พอนะคะแถมยังหาที่จอดรถยากอีกต่างหากโดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนปัญหานี้ค่ะได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นให้นิกออสตินคิดสร้างแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Diffy Parking ที่ช่วยให้คนขับรถยนต์สามารถเสิร์ชหาและจองที่จอดรถในอาคารพาณิชย์ต่างๆที่มีบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าของบริหารอยู่แล้วซึ่งบริษัทเหล่านั้นก็จะได้รับผลตอบแทนก็คือค่าที่จอดรถคล้ายๆกับธุรกิจของ Airbnb นี่แหละค่ะที่จับคู่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์กับนักเดินทางที่ต้องการที่พักชั่วคราวในเมืองต่างๆการทำงานร่วมกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชิดนะคะเลยทำให้ Diffy Parking กลายเป็นตัวกลางที่มีประสิทธิภาพให้ผู้ขับขี่รถยนต์ได้เจอกับที่จอดรถที่ว่างในทำเลเยี่ยมใจกลางเมืองเจ้าของไอเดียนี้บอกว่าบริษัททำธุรกิจที่เน้นการบริโภคร่วมกันหรือพูดง่ายๆก็คือการแบ่งปันสิ่งที่มีอยู่แล้วให้หลายๆคนได้ใช้ประโยชน์เขาบอกว่าบริการของ Diffy Parking สามารถแข่งขันกับบริษัทผู้ให้บริการที่จอดรถรายใหญ่ๆได้แบบสบายๆเพราะอาศัยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและราคาที่จอดก็ยังถูกกว่า 20-60% เจ้าของแอป Diffy Parking เชื่อนะคะว่าด้วยประสิทธิภาพของแอปนี้บวกกับที่จอดรถว่างจำนวนมากตามตึกต่างๆในนครซิดนีย์จะช่วยลดปัญหาจราจรได้เพราะว่าคนขับรถเนี่ยจะขับชะลอเพื่อหาที่จอดรถตามข้างถนนได้อีกด้วยในมุมมองของนักวิชาการด้านบริหารธุรกิจอย่างแดเนียลลาวช์นะคะจาก University of Technology City Business School เห็นว่าแนวคิดของ Diffy Parking จะช่วยขยายวงการที่จอดรถได้และยังสามารถแก้ไขปัญหาของคนหลากหลายกลุ่มได้จริงๆเพราะว่าจะช่วยจับคู่ที่จอดรถที่ว่างอยู่กับคนที่ต้องการใช้บริการได้แต่ก็ย้ำค่ะว่าเทคโนโลยีของแอปจะต้องทำงานได้ดีเสมอและตลอดเวลาเพราะหากผู้ใช้งานต้องเจอประสบการณ์แย่ๆเพียงแค่ครั้งเดียวก็อาจจะไม่ใช้บริการอีกต่อไปหลังจากประสบความสำเร็จในเมืองใหญ่ของออสเตรเลียแล้วเจ้าของธุรกิจ Diffy Parking ก็เล็งๆที่จะขยายธุรกิจไปยังเมืองใหญ่ในเอเชียยุโรปและสหรัฐอเมริกาอีกด้วยซึ่งตอนนี้ก็มีหลายคนสนใจชักชวนให้บริษัทไปลงทุนหรือทำธุรกิจร่วมกันแล้วล่ะค่ะถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างธุรกิจนะคะที่เริ่มต้นจากเพนพอยต์และเปลี่ยนให้กลายมาเป็นโอกาสทางธุรกิจได้ค่ะ